บอลออสเตรเลียฟุตบอลกันนะคะชาวออสซี่เขาเรียกว่าฟุตซี่กีฬานี้นะคะเท่าที่ดูก็คือมีความน่ากลัวมากสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรากำลังจะออกไปดูบอลออสเตรเลียฟุตบอลกันนะคะกับที่โรงเรียนแล้วเราก็พร้อมแล้วแต่งตัวเสร็จแล้วแต่ว่าเราไม่มีหมวกทีมของเขาแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะน่ารักที่สุดเลยไปค่ะไปเชียร์ทีมฟุตบอลไปกันตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เทรนสเตชันนะคะเรากำลังมุ่งหน้าไปที่โรงเรียนเรานะคะเพื่อที่จะไปเจอเพื่อนๆแล้วก็ทีเชอร์กันคือตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าทีมไหนกับทีมไหนเนาะเพราะทีเชอร์ยังไม่ได้บอกอะไรเพราะฉะนั้นเราก็จะไปเชียร์กันไปกับทีเชอร์นี่แหละให้ทีเชอร์ดีไปฟังว่าอะไรยังไงละกันนะคะ เราเจอกันค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่บน train station แล้วก็จะถึงที่โรงเรียนแล้วค่ะตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากนั่งรถไฟต่อ1 station เท่านั้นเบียนค่ะ say hello hello where are you okay I'm good where is he no not with you with your gallery yes yeah where we go I'm watching football game which team AFL I think Brisbane and Gold Coast together yes let's goตามนะคะสองคนนั้นก็คือทีเชอร์เราเองนะคะผู้นำพาทีมไปเที่ยวทุกที Yes.
าฟูซี่เป็นกิจกรรมที่มีภายในเฉพาะออสเตรเลียแล้วรูปแบบสนามเขาว่าจะไม่เหมือนกับสนามที่เป็นสนามฟุตบอลจริงๆเขาว่ามันจะเป็นรูปวงกลมฟูซี่มันจะแปลกกว่าสนามกีฬาปกติแล้วก็จำนวนผู้เล่นนะจะมีฝั่งละ18คนมีจำนวนผู้เล่น18คนมีตัวสำรอง4คนเกมจะแบ่งเป็น4ช่วงนะคะแล้วก็ช่วงละ20นาทีรวมทั้งสิ้นเวลาก็คือ80นาทีมีการพักครึ่งช่วงช่วง2พักประมาณ20นาทีกีฬานี้นะคะเท่าที่ดูก็คือมีความน่ากลัวมากแล้วก็มีความรุนแรงมีการปะทะกันระหว่างการเล่นก็ค่อนข้างอันตรายที่นี่ก็เหมือนแบบเป็นกีฬาพรีเมียร์ลีกของคนที่นี่เนาะมันจะมีเป็นกีฬาประจำชาติของหลายๆเมืองตัวแทนของหลายๆเมืองอย่างเมลเบิร์นเพิร์ธหรือว่าอะดิเลดหรือว่าบริสเบนเองก็มีทีมเป็นของตัวเองแล้วเขาก็จะไปแข่งกันแบบนี้ค่ะทุกๆปีก็จะมีกีฬานี้เชียร์บริสเบนทีม What do you think in Brisbane Brisbane win today Lion is good scoreเดี๋ยวค่อยมามอยหรือว่าเรียกอย่างว่าฟูตตี้เป็นออสซี่
จะบอกว่าสนุกมากไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนเลยแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้ไปดูบอลแล้วก็เหมือนกับว่าเอนจอยกับเขาด้วยเพราะว่าทุกคนอ่ะดูแบบสนุกสนานมากเราอ่ะไม่ได้รู้กฎการเล่นอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันก็สนุกอ่ะเราเอนจอยไปกับเขาอ่ะถ้ามีโอกาสแล้วก็จะไปดูทีเพราะว่าเราชอบครอบก็จบทริปกันแค่นี้เนาะถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกัน EP หน้าดูกันสิว่าเราจะไปที่ไหนบ้างเราเจอกันค่ะ